แกงอะไรเดี๋ยวค่อยเฉลยกันนะฮะนี่แหละที่เราจะต้องเอาตัวรอดต้องมีเมนูด้วยแหละรอดแน่ๆถ้ามีเมนูนี้นี่คือด่านแรกนะฮะนี่คืออาหารป่านะฮะอาหารป่าหน่อไม้นั่นเองนะฮะคุยเลยนั่นแหละจงเลยโอเคอันนี้คือเราแกงหมาปุ๋ยไม่ใช่หมูป่านะครับหวานใส่ลงเลยโอ้ยบวกจะหวานนี่คืออาหารป่ามันนะครับเรียบซุปหน่อไม้ส้มใส่ผงชูรสไม่เยอะเนี่ยไม่ผ่านนะฮะต้องใส่โอ้ยหยุดหยุดอะไรกินแบบบ้านนอกเขาเหมือน เหมือนหน่อไม้เนี่ยไม่ใช่ของบ้านเราเลยเนาะโอเครสชาติจะได้เพราะว่าคนทำกินเนี่ยเก่งมากนี่คือแกงหมูป่าเรียกแกงหมูป่าได้แต่อัตภาพอยากใส่ผักอะไรเราก็ใส่นะฮะมีผักอะไรเราก็แกงนั่นแหละก็เป็นชีวิตแบบพอเพียงนั่นแหละมีผักอะไรใส่เราก็ใส่นะฮะอย่างวันนี้ผมมีเนี่ยมาผักแบบนี้ใส่แล้วก็แกงไปเลยกินได้นะครับที่เราที่เรากินได้ก็เพราะเราใส่ของรสเยอะเยอะนี่คือเป็นแกงหมูป่าใส่ผักสารพัดตอนนี้คือหน่อไม้ที่เราเก็บรักษาไว้เรียกหน่อไม้ดอกมีผู้น่าชื่อซุปน่อเป็นสมละแค่วันนี้อาจจะไม่ถนัดนะฮะเดี๋ยวลองใช้ช้อนดูเพราะว่าเนี่ยชิ้นของหน่อไม้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นนะฮะเนี่ยที่ชาวบ้านมาทำเนี่ยไม่เป็นเส้นนะแต่ขั้นจังไรเอียงจังไรนะฮะมันเป็นเส้นทีนี้เราก็ต้องใช้ช้อนสดขึ้นมาเลยนั่นแหละโอเค
ที่คมหมาอะไรนะฮะโอเคดูนะขอผักแกงหมูป่าใส่ผักที่เรามีโอเคตอนนี้คือหน่อไม้ยำหน่อไม้แบบชีวิตผักกันหน่อเชียนยำโอเคแค่นี้แหละบายบายมันแซ่บมาก